ปาเจราจริยาหนติคุณุตตรานุสาสกาอาจารย์สมพรปริชัดครูวิทยาฐานะชำนาญการเกิดเมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2532เข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2532ณโรงเรียนท่านางแนววิทยายนจนถึงวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2543และได้รับราชการเป็นครูณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2543จนถึงปัจจุบันสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาพรเพ็งอ้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/5ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะสำหรับระยะเวลาที่ผ่านมาที่สอนพวกเรามาค่ะก็ขอให้อายุหลังเกษียณราชการของอาจารย์นะคะมีแต่ความสุขแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆนะคะก็ไม่เจ็บไม่ป่วยขอให้อายุยืนยาวอยู่คู่กับพวกเราไปนานๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ1สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศศินันท์เจริญงามนักเรียนชั้นม.5/4ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เลยค่ะที่แบบสอนพวกเรามานะคะก็เหนื่อยมากค่ะก็ขอให้อาจารย์นะคะหลังเกษียณเนี่ยก็มีแต่ชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเยอะๆพักบ้างนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเหนื่อยมามากแล้วแล้วก็ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงค่ะอยู่คู่ลูกคู่หลานแล้วก็ลูกศิษย์ไปนานๆนะคะขอบคุณค่ะทางมาตั้งแต่ปางใด
สวมเครื่องแบบสมยาข้าราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยและได้ทำภาพ